สวัสดีครับทุกคนเจอกันอีกแล้วสบายดีไหมว่าคลิปนี้น่าจะลงวันอาทิตย์เนาะเพราะว่าเสือขี้เกียจกันแล้วก็อย่าไปบอกเขาสิวันนี้พาทุกคนมาดูนี่ว่าเกิดมาเพิ่งเคยเจอขนมอันนี้ชื่อฮามากมึงเนี่ยมึงอ่านว่าอะไรป้อแปะเจ้าหญิง more jewel นะครับ wait for you to get it นะครับก็คือเขาบอกว่ามีเพชรอัญมณีเนี่ยมากมายรอคุณอยู่ในกล่องนี้สองท่านนี้ได้ชื่อแสมดำแล้วก็บางคอข้างในเป็นแบบนี้แหวโอ้โหจะเฮ้ยสองตัวสองตัวเฮ้ยมันกล้าหาญมากเลยนะเฮ้ยแกวมันไล่มันโอ้โหจบเลยฝากไว้ก่อนนะมึงคราวหน้าไม่ได้บินแน่นี่ในหนึ่งกล่องก็คืออันนี้อันละ5บาทว่ะนะครับแล้วข้างในก็เป็นแบบเบาแปะเจ้าหญิงนะเออโอ้กล่องหนึ่งมี12ซองคุณโอ้ยรูปประคำวัดไผ่เหลืองอันนี้น่าจะเป็นของผู้หญิงครับผมแล้วก็ไม่มีความยืดหยุ่นนะแต่ก็ใส่ไม่ได้มันมือมันใหญ่เกินมึงของเด็กของเด็กน่าจะเป็นของเด็กเดี๋ยวเป็นต้องหูใส่ไปให้หมดไปก่อนนะห้อยหูไว้ก่อนนะเอาเท่ๆแล้วก็ข้างในจะมีเป็นอะไรเนี่ยอ๋อเป็นป๊อปปิ้งแคนดี้นะฮะก็คือเป็นลูกอมแบบแต่งในปากอ่ะไอ้แป๊ะๆแล้วมีกระดาษไว้ด้วยนี่คือกระดาษอะไรเอ่ยโอ้โหเป็นรูปเจ้าหญิงสติ๊กเกอร์เอออันนี้มึงเคยดูว่าเรื่องนี้ถ้าเป็นอาลาดินนะอาลาดินอันนี้อาราเล่นะครับผมอันนี้อาลาบาดอารามีนนะครับเออไอ้จัดมันคนละเรื่องแล้วอารามีนวงการเจ้าหญิงดิสนีย์โดนเราบ่มทำลายมากถ้าซ้ำๆกันนี่จบเลยนะคุณผมคาดว่ามันต้องมีอะไรที่แบบหลักละเอ้ยผมบอกแล้วไอ้ไงเฮ้ยอันนี้สวยเอออันนี้เต็ม10เท่าไหร่เต็ม10ให้8ให้8เหรอแต่ว่าลบไป2คะแนนเพราะว่าอะไรเมื่อกี้ผมเห็นจุดด่างพร้อยอ๋อนี่จุดด่างพร้อยผมเจอแล้วคือลอกแล้วเนี่ยนี่น่าจะเป็นอันดามันเทียมมานั้งถ้าเป็นชื่อแบบชื่อแรกมันคืออะไรอะไวเบรเนียมเย้จัดไปขอต่อไปไวๆเลยโอ้โหตัวนี้แม่สีชมพูเหลืองอร่ามคุณลูกค้าแต่ผมก็ใครจะเอฟตัวนี้ผมต้องขออนุญาตนะครับมีตำหนินิดหน่อยนะครับตัวนี้เป็นดับเบิ้ลไข่มุกนะฮะมาดูซองต่อไปคุณลูกค้าตัวนี้เป็นไข่มุกความยาวประมาณน่าจะเม็ดผ่าศูนย์กลางมันเซนกว่าคุณลูกค้าอันนี้เรียกว่ามรกตใช่ไหมมรกตตัวนี้เป็นสีมรกตสวยมากลูกค้าตัวนี้ตามหากันต้องแบบทั่วแผ่นดินพลิกฟ้าเลยตามหากันให้ควักน้ำหนักที่มัน 0.5 กรัมตัวนี้เต็ม10เท่าไหร่ครับเต็ม10ตัวนี้ผมให้9เลยอุ้ยแต่ยังไม่ซ้ำกันเลยนะเออมาเรียงให้ดูดีกว่าตรงนี้อ่ะแต่ตัวนี้ผมว่าแรงสุดนะผมว่าถ้าไอ้นี่ขายผมขายละ 1,000 นึงอ่ะอันนี้800 700ตัวนี้แรงสุดไอ้นี่ผมขาย 12,000 นะเพราะตัวนี้บอกเลยนะแร่พวกนี้หายากนะไอ้ขาดซับละนะครับผมลดราคาแล้วนะเริ่มหาไม่ยากละอันนี้เนี่ย900ละคุณลูกค้าของแรมาแล้วแหวะเฮ้ยอันนี้นะนี่น่าจะเป็นฟันกรามของเดียวที่ถอนออกมามึงออกแบบมึงก็สวยมากเนี่ยทรงเนี่ยฮะอู้แต่ว่าดูงามมากดูเม็ดเขาสิเงาวับเลยนะคุณแม่งามนะงามปลาล่ำปลาเหลือนะงามจะอู้จะอี้เลยตัวนี้ขายมา10,000นะลูกค้าเอาแล้วเปิดทรงมาเลยเปิดทรงวิอันนี้เท่มากไข่มุกสีเทาคุณเป็นอะไรที่ลอฟมากเลยนะครับผมเท่ๆตัวนี้ความสวยความเทพเต็มสิบเท่าไหร่คุณแชมป์10ครับแล้วตัวนี้ใส่เท่นะคุณดูดิเห็นนะคือใครเอาไปใส่แบบไปเดินเข้าสารเขาก็นึกว่าเราพวกใส่หินแท้ที่เขาเรียกว่าอะไรนะช่วงนี้เขาฮิตกันอ่ะหินกำไลข้อมือเออน่าจะเรียกอย่างนั้นตัวนี้ช่วยเรื่องโชคลาภมั้งเป็นพวกโชคลาภพวกส้มตำอะไรเงี้ยนะเออแล้วอิ่มกินแบบใส่แล้วก็คือแบบมีอยู่มีกินตัวนี้ผมขาย 20,000 นะคุณลูกค้าใครติดต่อมานะตัวนี้โอ้โหงานแลนะตัวนี้งานแลเป็นหอยจากทะเลจีนใต้คุณอ๋อแต่ตัวนี้ผมบอกเลยนะตัวนี้เท่มากคุณเอามาโอ้โหตัวนี้เฮียใครเอาหลอดมาตัดเนี่ยตัวนี้ผมรู้ลูกค้าเป็นแบบผลึกเป็นทรงแบบทรงเหลี่ยมนะเป็นอะไรนะคริสตัลเออนี่คือทรงเหลี่ยมลูกค้าตัวนี้ผมขาย 30,000 แล้วกันตัวนี้แรงสุดเลยถ้าเดินเข้าไปในห้างผมว่าก็จะประมาณแบบแพนโดร่า
ไดโซอะไรเงี้ยไดโซ60บาทเออแต่สวยไงคือเน้นแบบว่าเน้นแบบสวยงามหรูหราแล้วก็ราคาจับถึงได้โอ้โหตัวนี้ผมบอกเลยนะครับตัวนี้ดูสนุกมากใช่ตัวนี้ใส่ไปสงกรานต์นี่โดนกระชากหายเลยเนี่ยวัยรุ่นช่วงอายุ22ใส่กำลังดีตัวนี้ให้เห็นถึงความสนุกของชีวิตอุ้ยตัวนี้สีฟ้าซ้ำนะครับผมโอ้ตัวนี้เหลือ200แล้วกูเอาเลยอุ้ยเหี้ยโอ้มีขนมปังไหมอยากกินสังขยาเลยเออตัวนี้ใครจะใส่อ่ะคือจะใส่ต้องเป็นแบบสาวๆที่แบบมั่นอ่ะมั่นสีเหมือนกันนะต้องไปแบบพวกงานที่เขาทาสีนีออนอ่ะแต่พวกแบบเออพวกแบบริมชายหาดอ่ะแล้วก็พ่นไฟอ่ะนะเออพ่นไฟต่อไปอันนี้ห่อสุดท้ายอุ้ยอันนี้โหลูกค้าใครที่ชอบแนวแบบมาละไข่แมวนะผมตัวนี้เป็นแบบสีส้มพีชนะครับลูกค้าใส่แล้วน่ารักคือความน่ารักคุณเนี่ยจะเห็นตั้งแต่100เมตรที่เดินมาเลยนะแค่นี้เหรอแค่นั้นแหละ อ้าวกองต่อไปก็สนุกดีนะมันแบบแต่ผมว่ามันแบบวันนี้แบบเอาใจผู้หญิงหน่อยไงถูกต้องผมกำลังจะพูดเลยเออเพราะว่าหลายๆคลิปเราเล่นแต่ Dragon Ball ไงวันนี้ก็เลยพาน้องแบบแสมดำกับบางคอมารู้สึกแปลกๆไปกับชื่อก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยอะไรแมลงอุ๊ยตัวอะไรแคมป์ดูดิจิ้งหรีดเนี่ยมึงอยากมีสัตว์เลี้ยงเหรอเลี้ยงแม่งไว้เนี่ยแล้วเรามาสนใจเหี้ยอะไรเนี่ยเออไอ้ตัดเอ้ยแอบกินขนมอีกจำนะอืมอีสังขยาสรุปผู้หญิงที่ดูเราก็บอกว่าพวกมึงแม่งเล่นไม่เป็นเออไอ้ฝ่ายมันใส่ไม่ได้คุณถ้าใส่ได้แม่ใส่ละบางอันมันก็ยืดบางอันมันก็ไม่ยืดใช่ไหมใช่บางอันมันไม่ยืดเนี่ยมันตึงมากโอ้ยสัตว์มีแต่สีส้มเนี่ยโอ้ยโอ้โหจำละโอ้โหโอ้โหเฮียทองม้วนอันนี้เป็นแนวแบบคลีโอพัตตาเออแนวแบบอินเดียแบบสฟิงค์อะนะเฮ้ยสวยอยู่นะตัวนี้สฟิงค์อยู่อินเดียสฟิงค์อยู่อินเดียอยู่อีบโอเคเรื่องประถงประเทศเนี่ยกูไม่ค่อยชินเท่าไหร่อันนี้ก็คือได้รับแรงบันดาลใจมาจากด้วงมะพร้าวนะตัวนี้เคยเห็นแล้วด้วงมะพร้าวอะซ้ำเห็นปะซ้ำแบบโคตรซ้ำโคตรซ้ำเขียวกับไอ้ส้มเนี่ยเขาน่าจะแบบวิจัยมาแล้วว่าเด็กๆชอบสีประมาณนี้เนาะก็คือชอบกินน่ะเอาไม่ได้เอาไปใส่เออเฮ้ยนะซ้ำอ่ะไปดูดิโอ้โหเต้สีนี้สีนี้ไม่เคยเจอว่ะสีนี้เป็นเหลืองนพเก้าเป็นผมดูแล้วมันน่าจะเป็นเหลืองรองกองเหลืองรองกองใช่เป็นเหลืองรองกองที่แบบแข่งสัตว์อันสุดท้ายนะอันสุดท้ายคิดว่าจะได้ตัวไหนโอ้โหเรียบร้อยไม่ต้องคิดเลยเออเอาขนมปังมาคุณจิ้มเลยเนี่ยมีสังขยากับสีส้มด้วยเนี่ยเออตัวแรงสุดก็น่าจะเป็นกว่าอันเนี้ยแปลกสุดแล้วไอ้เหี้ยทรงแบบมึงโอ้โหทรงแบบเป็นลำอ่ะมันเหมือนแบบด้านล่างของอะไรวะที่มันเป็นแบบที่พวกการ์ตูนมันชอบวาดให้มันมีเส้นเลือดเยอะๆอ่ะกล้ามแขนอะไรเงี้ยเออวันนี้ก็จบไปแล้วเจ้าหญิงเปาะแปะใครที่ชอบแนวแบบเครื่องประดับสวยงาม5บาทนะเออก็มีให้เปลี่ยนได้แบบโหเลือกใช้งานกันแบบรูลามาเฮาอ่ะนี่ได้หลายงานเลยเนี่ยได้หลายงานนะอันนี้จะเป็นงานบุญเนาะงานบุญอันนี้เที่ยวทะเลอันนี้ก็คือไปร้านนมสดอ่ะเออเผื่อแบบสังขยาหมดมึงก็เอาอันนี้จิ้มมนนมสดเอออันนี้เวลานี้เวลาจะแบบไปเดินป่ากล้วยอ่ะเออเนี่ยอย่าลืมกันนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครบ์ให้ร่างขอบ๊ายบายเย้